ในท้องทะเลพลังนั้นคือทุกสิ่งและการที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณก็ต้องแข็งแกร่งนั่นจึงทำให้ใครหลายคนได้ออกตามหาผลไม้ปีศาจถึงแม้ว่าพวกเขาจะกินมันเข้าไปแล้วทำให้ว่ายน้ำไม่ได้แต่มันก็คุ้มที่จะทำให้พลังและความสามารถนั้นเพิ่มมาวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับ10ผลไม้ปีศาจสายโซออนสุดแกร่งถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ผลโซโซโมเดลแมมมอธเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธุ์สัตว์โบราณที่จะทำให้ผู้ใช้แปลงร่างเป็นไฮบริดแมมมอธหรือแมมมอธแบบเต็มตัวพลังนี้ถูกใช้โดยแจ็คแห่งภัยแล้งพลังนี้จะสามารถทำให้ผู้ใช้แปลงร่างเป็นแมมมอธตัวใหญ่ยักษ์ซึ่งแจ็คก็สามารถทำลายพวกตึกรามบ้านช่องได้โดยการเพียงแค่ฟาดงวงจุดอ่อนก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเวลาที่แจ็คกลายร่างเป็นแมมมอธเนี่ยจะถูกโจมตีด้วยความเร็วสูงง่ายมากๆเพราะว่าแมมมอธมันตัวใหญ่จึงทำให้หลบได้ยากมากๆหลายๆคนอาจจะมีภาพจำเกี่ยวกับแจ็คที่ว่าแจ็คเนี่ยไปบุกเกาะโซแล้วครับแล้วก็อัดกับหมาแมวเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้เนี่ยก็โดนหมาแมวกระทืบไงโดนกระทืบจนแบบมันไม่ไหวแล้วก็เลยต้องเปิดใช้แก๊สพิษก็เลยชนะแค่นั้นเลยอีกฉากนึงคือแจ็คโดนสุนิชาตบจนร่วงไปนอนที่ก้นทะเลอันดับที่9ผลริวโมเดลแบล็คคิโอซอรัสเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธุ์สัตว์โบราณที่จะทำให้ผู้ใช้แปลงร่างเป็นไฮบริดแบคิโอซอรัสหรือว่าแบคิโอซอรัสแบบเต็มตัวก็ได้พลังนี้ถูกใช้โดยควีนแห่งโรคระบาดควีนในร่างแบคิโอซอรัสนั้นมีความสูงอยู่ที่8เมตรซึ่งมันก็ดูตัวใหญ่เอามากๆเลยความพิเศษของแบคิโอซอรัสเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันเหนือความคาดหมายของพวกเราไปมากเลยก็คือควีนนั้นสามารถที่จะแยกหัวกับหางออกมาจากตัวได้นั่นเองซึ่งมันทำให้ตัวแบคิโอซอรัสของเราเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับงูอนาคอนดาไปเลยนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็สามารถที่จะเอาใส่กลับคืนเข้าที่ตัวได้นะแล้วก็เป็นเหมือนประกอบหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้เลยซึ่งมันทำให้ผมงงมากๆว่าฮะนี่แบคิโอซอรัสจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแบบหุ่นยนต์ตัวต่ออะไรอย่างงี้มันแบบว่าถอดเข้าแล้วก็ใส่เข้าไปได้อะไรประมาณนั้นหลายๆคนคงจำควีนกันได้จากเหตุการณ์ที่เขาได้เข้าใส่เดี่ยวกับบิ๊กมัมนะครับคือแบบอัดแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเมามันมากๆเลยคือต่อให้บิ๊กมัมไปถึง4จักรพรรดินะครับแต่ว่าควีนเนี่ยก็ไม่มีความกลัวหรือว่าอะไรเลยแม้แต่น้อยคือแบบต้องการที่จะเข้าสู้อย่างหนักหน่วงอันดับที่8ผลริวโมเดลเทอร์านอดอนเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธุ์สัตว์โบราณที่จะทำให้ผู้ใช้แปลงร่างเป็นไฮบริดเทอร์านอดอนหรือว่าเทอร์านอดอนแบบเต็มตัวก็ได้พลังนี้ถูกใช้โดยคิงแห่งอัคคีภัยในตอนที่คิงแปลงร่างเป็นเทอร์านอดอนเขาจะสามารถบินด้วยความเร็วสูงไม่ว่าจะเป็นในระยะทางที่ใกล้หรือไกลคิงที่เป็นเผ่าพันธุ์ลูนาเรียที่ถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่อยู่รอดมาได้หลายยุคหลายสมัยภายใต้สภาพแวดล้อมทุกรูปแบบบนโลกใบนี้พอรวมเข้ากับพลังของเทอร์านอดอนจึงทำให้คิงนั้นมีพลังและความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยิ่งในช่วงที่คิงเข้าต่อสู้กับโซโลมันทำให้ผมรู้สึกลุ้นเป็นอย่างมากอันดับที่7ผลอินุโมเดลเคียวบิโนคิซึเนะเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธุ์สัตว์ในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นจิ้งจอก9หางได้พลังนี้ถูกใช้โดยแคทเธอรีนาเดวอนความสามารถที่ร้ายกาจของพลังนี้ก็คือการที่เดวอนจะสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้โดยที่เสื้อผ้าของเธอนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเปลี่ยนทั้งตัวเปลี่ยนทั้งเสื้อผ้ากันเลยทีเดียวและการแปลงกายเนี่ยมันก็ดูเนียนเอามากๆเลยนะขนาดคนสนิทนี่ยังแยกไม่ออกเลยว่าไอ้นี่ตัวปลอมยกตัวอย่างเช่นในตอนที่เดวอนนั้นแปลงร่างเป็นอัปซาลอมแล้วเข้าไปคุยกับโมเรียซึ่งโมเรียก็คุยแบบปกติเลยเว้ยคุยแบบเอ้ยเป็นไงบ้างอัปซาลอมสบายดีหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าอัปซาลอมอันนี้เนี่ยมันคือเดวอนที่ปลอมตัวมานั่นจึงทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยที่เดวอนนั้นจะทำงานในฐานะของสายลับหรือการแทรกซึมไปเพื่อหาข้อมูลอันดับที่6ผลเฮบิโมเดลยามาตโนะโอโรจิเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันธุ์สัตว์ในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นไฮบริดมังกร8หัวหรือมังกร8หัวแบบเต็มตัวได้พลังนี้ถูกใช้โดยโอโรจิมังกรทั้ง8หัวนั้นจะมีหน้าของโอโรจิเพียงแค่หัวเดียวและถ้าเกิดว่าหัวไหนถูกตัดไปมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่แต่ว่าจำนวนสูงสุดนั้นคือ8หัวที่เจ๋งก็คือหัวทั้ง8หัวของโอโรจิเนี่ยแต่ละหัวดูจะมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยนะถ้าเกิดจะใช้พลังของมังกร8หัวในการต่อสู้ผมว่ามันก็ใช้ได้แหละเพียงแต่ว่าตัวของโอโรจินั้นดูไม่ค่อยจะถนัดในด้านการต่อสู้สักเท่าไหร่นะก็เลยใช้เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วกัดคนอื่นแล้วก็เอาไว้ขู่คนอื่นเท่านั้นเองอันดับที่5ผลไม้ปีศาจเทียมที่เป็นผลงานที่ผิดพลาดของดร.เวก้าผังเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนที่จะทำให้ผู้ใช้แปลงร่างเป็นมังกรได้ความสามารถก็คือทำให้โมโมโรซูเกะเนี่ยแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็เหยียบก้อนเมฆแล้วก็ปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าได้แต่ด้วยความที่โมโมโรซูเกะยังเด็กอยู่จึงทำให้เขาไม่สามารถแสดงพลังของผลไม้ปีศาจเทียมนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่บวกกับความขี้คลาดของโมโมโรซูเกะเข้าไปแล้วจึงทำให้พลังนี้ดูไม่ค่อยน่าสนใจหรือว่าไม่ค่อยส่งพลังสักเท่าไหร่นักแต่ถ้าใช้พูดกันตามความจริงพลังมังกรนี่มันก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะสามารถทำให้คุณบินไปบนท้องฟ้าแล้วก็โจมตีคนอื่นได้ด้วยความตัวใหญ่ของมังกรและเกล็ดที่หนาเอามากๆจึงทำให้คุณได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้อันดับที่4ผลฮิโตโมเดลไดบุสึ
เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์ในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นพระพุทธรูปยักษ์ทองคำได้พลังนี้ถูกใช้โดยเซนโกคุและหลายคนน่าจะจำภาพกันดีได้ว่าตอนที่เซนโกคุใช้พลังนี้ที่สงครามมารีนฟอร์ดนะครับในตอนนั้นเนี่ยคือพลังของผลฮิโตะโมเดลไดบุสึนะครับสำหรับผมมองว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะเพราะว่าคือคุณจะกลายร่างเป็นพระพุทธรูปยักษ์ทองคำที่ตัวใหญ่มากๆซึ่งมันก็ดูแบบดูแข็งแรงอ่ะดูแบบมีความทนทานมากๆนะครับแล้วก็สามารถปล่อยพลังคลื่นกระแทกออกมาจากฝ่ามือได้ด้วยคือแบบเป็นอะไรที่เจ๋งมากเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเซนโกคุเนี่ยจะแปลงร่างเป็นพระพุทธรูปทองคำยักษ์แล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยแค่นั้นถ้าเกิดจะใช้พลังไดบุสึนี่ในการต่อสู้แบบจริงจังเนี่ยผมว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะถึงแม้ว่าในตอนที่กลายร่างเป็นพระพุทธรูปทองคำยักษ์เนี่ยอาจจะทำให้พวกศัตรูโจมตีเราได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราตัวใหญ่มากขึ้นก็จะกลายเป็นเป้าที่ใหญ่มากขึ้นไปตามไปด้วยแต่ว่าด้วยพลังทำลายร้างแล้วก็ดูเหมือนพลังป้องกันนะครับบวกกับฮาคิเกราะเนี่ยก็น่าจะไม่ทำให้เรากลายเป็นเป้านิ่งเลยถึงแม้ว่าตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าทางหน้าของเซนโกคุก็ใช้พลังอะไรได้แบบดูคล่องแคล่วว่องไวนะแล้วก็เคลื่อนที่ได้โอเคระดับนึงเลยในจังหวะที่จะโดนโจมตีก็แค่เปลี่ยนร่างให้กลับมาเป็นมนุษย์แค่นี้พวกศัตรูก็โจมตีวืดไปแล้วไม่โดนเราอันดับที่3ผลอินุโมเดลโอคุชิโนะมาคามิเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์ในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้แปลงร่างเป็นไฮบริดเทพหมาป่าผู้พิทักษ์หรือเทพหมาป่าผู้พิทักษ์ตัวเต็มพลังนี้ถูกใช้โดยยามาโตได้รับพลังเพิ่มจากการแปลงร่างเป็นเทพหมาป่าผู้พิทักษ์ในหลายๆด้านมันช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการต่อสู้ให้กับเธออย่างยิ่งในร่างไฮบริดอันดับที่2ผลทุริโมเดลนกฟีนิกซ์เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์ในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นนกฟีนิกซ์ได้พลังนี้ถูกใช้โดยเมาโกถึงแม้ว่าพลังของนกฟีนิกซ์นั้นดูจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้โจมตีสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าเป็นพลังในด้านการรักษาหรือว่าการป้องกันเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะคือเราสามารถใช้รักษาได้ทั้งตัวเองแล้วก็พวกพ้องของเราซึ่งมันก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในเวลาการต่อสู้เวลาที่เมาโกอยู่ในร่างนกฟีนิกซ์เนี่ยเรียกได้ว่าเขาเป็นอมตะเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่ถูกโจมตีมาแรงแค่ไหนก็ตามที่มันก็จะรักษาแบบทันท่วงทีแบบในตอนนั้นเลยก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเราเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีนะครับอันดับที่1ผลอู้โมเดลเซริลเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์ในตำนานที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถแปลงร่างเป็นมังกรได้ทั้งในไฮบริดและร่างเต็มพลังนี้ถูกใช้โดยไคโดในร่างมังกรสามารถสร้างเมฆเปลวอัคคีเที่ยวไปใช้บินบนท้องฟ้าและปล่อยพลังออกมาจากปากได้แต่ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันที่ว่าไคโดในร่างมังกรนั้นเหมือนจะโดนเนิร์ฟเพราะว่าพอแปลงร่างเป็นมังกรทีไรก็จะถูกอัดตลอดเลยแต่พอเป็นไคโดในร่างปกติกับร่างไฮบริดเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าโหดมากๆโหดแบบไม่มีที่ติโหดแบบไม่มีขีดจำกัดไปเลยคือแบบเก่งแล้วเก่งอีกเก่งแล้วเก่งอีกและก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าผลอ้วโมเดลเซริลเนี่ยได้เพิ่มพลังให้กับไคโดได้ดีเป็นอย่างมากเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลไม้ปีศาจสายโซออนสุดแกร่งถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังมีผลไม้ปีศาจสายโซออนอันไหนอีกไหมที่มันแกร่งๆเลยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พร้อมคำอธิบายกันมาได้นะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ